สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรานะครับไม่ไปต่อพรบนะครับแล้วปล่อยให้พรบเราหมดอายุเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดคุณตำรวจตรวจเจอเนี่ยเราจะถูกโทษปรับเท่าไหร่วันนี้พี่อันมีคำตอบให้ฟังครับแต่เคสเนี้ยต้องแบ่งเป็น2กรณีนะครับคือกรณีที่1ก็คือเราเป็นเจ้าของรถอีกกรณีนึงก็คือเราไม่ใช่เจ้าของรถโอเคครับมาดูในกรณีที่เราเป็นเจ้าของรถเราจะถูกตั้ง2ข้อหาครับข้อให้1ก็คือเป็นเจ้าของรถนะครับแต่ไม่ยอมจัดซื้อพรบมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทและอีกข้อหาหนึ่งครับก็คือขับรถที่ไม่มีการจัดซื้อพรบโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทเท่ากันครับดังนั้นเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของรถเราจะถูกโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทแต่นะครับถ้าเกิดเราไม่ใช่เจ้าของรถล่ะอ่ะสมมุตินะครับพี่อั้นเป็นแค่คนขับนะครับเกิดวันนั้นเอ้ยไม่ว่างแบบรถเสียเอาไปซ่อมเอ้ยขอยืมรถเพื่อนมาหน่อยโอเคเพื่อนก็ขับรถไปนะครับปึ๊บจากนั้นเจอด่านนะครับคุณตำรวจก็บอกว่าขอตรวจพรบหน่อยเพื่อนก็ยื่นไปให้อ้าวคุณตำรวจตรวจเจอว่าพรบมันหมดอายุมันไม่ได้ไปต่อนี่นะโอเคครับเคสอย่างเงี้ยเราจะเจอกันยังไงครับเคสอย่างเงี้ยนะครับคุณตำรวจจะตั้งข้อหาว่าขับรถที่ไม่มีการจัดซื้อพรบก็จะเจอโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทเห็นไหมครับถ้าเราเป็นเจ้าของสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทนะครับแต่ถ้าเรายืมรถคนอื่นเข้ามาสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทครับโอเคครับอันนี้ก็คือคำตอบของเคสนี้นะครับดังนั้นนะครับก็อยากให้รถทุกคันมีพรบเนาะเพราะว่านอกจากเป็นเรื่องของการต่อนะครับมันยังมีเรื่องของสิทธินะครับในเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลด้วยนะครับเวลาที่เราประสบอุบัติเหตุหรือว่าเราไปขับรถคนชนคนอื่นประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วเขามีความบาดเจ็บรวมถึงกรณีเสียชีวิตเราก็ได้เงินชดเชยขึ้นมาด้วยนะครับดังนั้นก็คิดว่าพรบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญไงครับและเดียมคันนะครับพรบไม่แพงเลยรถยนต์แค่645บาทนะครับถ้าเป็นกระบะก็967บาทซึ่งหาซื้อกันง่ายๆทั่วไปครับผมโอเคครับพี่ก็ขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดในคลิปนี้นะครับใครสนใจที่จะซื้อพรบนะครับหรือประกันรถก็สามารถติดต่อพี่อันได้นะครับตามลิงก์แล้วก็เบอร์ที่อยู่ข้างล่างนะครับก็จะบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้นะครับไปถึงมือคุณอย่างแน่นอนครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ